วันนี้เวลา14นาฬิกา30นาทีสมเด็จพระนิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังโครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตำบลบ,บางแก้วอำเภอบ้านแหลมทอดพระเนตรการดำเนินงานของโครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างที่ได้ส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มชาวประมงพื้นบ้านและผู้ทำนาเกลือก่อตั้งเมื่อปี2552ตามพระราชสวนี์ของสมเด็จ พระนางเจ้าสรีกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยทรงทราบถึงปัญหาสัตว์ทะเลธรรมชาติในน่านน้ำไทยลดลงและมีต้นทุนการจับสัตว์น้ำตามธรรมชาติสูงขึ้นจึงทรงเริ่มให้ดำเนินงานฟาร์มทะเลตัวอย่างแบบผสมผสานเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผู้สนใจได้ศึกษาเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์นำไปปรับใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมท้องถิ่นของตนเอง โดยดำเนินการเป็นฟาร์มตัวอย่างแบบไร้มลพิษหรือซีลเวสเป็นการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่มีการจัดการครบกลไกอาหารธรรมชาติมีระบบน้ำหมุนเวียนเชื่อมโยงทุกช่วงความเค็มเพื่อรักษาความสมดุลของระบบนิเวศให้เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของสัตว์น้ำโดยไม่มีการถ่ายเทของเสียสู่สิ่งแวดล้อมปัจจุบันมีกิจกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์สองน้ำอาทิกุ้งขาวปลานวนจันทะเลและปลากระพงขาวและการเพาะเลี้ยงสัตว์ทะเล และมีการจัดสร้างแปลงสาธิตการเลี้ยงหอยมแมลงผู้แบบแพ่เชือกเป็นการเลี้ยงที่ให้ผลผลิตดีกว่าการเลี้ยงหอยมแมลงผู้แบบดั้งเดิมที่ใช้ไม้ปักหลักทําให้ไม่มีปัญหาไม้ปักหลักหักล้มในช่วงฤดูมรสุมสามารถขยายการผลิตได้และลดปัญหาการตายของหอยจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมปัจจุบันจังหวัดเพชรบุรีมีพื้นที่เลี้ยงหอยมแมลงผู้แบบแพ่เชือกเพิ่มขึ้นจากเดิม141็ไร่เป็น449ไร่ให้ผลผล,ผลิต กว่า77ตันต่อปีโอกาสนี้ประทับรถรางพระที่นั่งทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆภายในโครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างอาทิระบบบำบัดน้ำชีวภาพสำหรับการเลี้ยงปลาชนิดต่างๆเช่นปลากระตูนปลาตะคองเหลืองปลาทูและปลาขี้ตังเบ็ดการเพาะเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นโดยฟาร์มทะเลตัวอย่างได้ขยายผลการเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นเชิงพาณิชย์เพื่อเป็นอาชีพให้แก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจ ปัจจุบันจังหวัดเพชรบุรีมีฟาร์มเลี้ยงสาหร่ายพวงองุนจำนวน55ฟาร์มจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนกลุ่มประมงพัฒนาสาหร่ายทะเลเพชรบุรีมีสมาชิกจำนวน48คนนอกจากนี้ส่งเสริมการเลี้ยงสาหร่ายผักกาดทะเลเป็นสาหร่ายเศรษฐกิจชนิดใหม่ซึ่งมีคุณค่าทางโภชนาการสูงคือมีปโปรตีนและใยอาหารสูงไขมันและแคลอรี่ต่ำอุดมไปด้วยเกลือแร่วิตามินและสารต้านอนุมูลอิสระทั้งยังมีสรรพคุณทางเภสัชและเวชสัสาร์ เหมาะสำหรับรับประทานเป็นอาหารเพื่อสุขภาพสามารถจำหน่ายแบบสดกิโลกรัมละ500บาทการผลิตเกลือน้ำทะเลผงและผลิตภัณฑ์จากเกลือทะเล โดยเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มของน้ำเค็มจากฟาร์มย่อยต่างๆในโครงการฟาร์มตัวอย่างนำมาผลิตเป็นเกลือแกงและได้พัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์น้ำทะเลผงธรรมชาติจำหน่ายแก่ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและยังใช้เป็นหัวเชื้อทำอาหารเลี้ยงกุ้งนอกจากนี้ยังมีการแปลรูปเกลือทะเลเพื่อเพิ่มมูลค่าทำเป็นเกลือสะพานหรือดอกเกลือและแป้งรําเกลือจืดช่วยดูดซับสารพิษที่ผิวหนัง กิจกรรมการเลี้ยงอาร์ทีเมียหรือไรน้ำเค็มซึ่งเป็นสัตว์น้ำเค็มจำพวกครัสเตเชียนกลุ่มเดียวกับกุ้งกั้งและปูแต่ไม่มีเปลือกแข็งเลี้ยงแบบทยอยเก็บผลผลิตตลอดทั้งปีจำนวน3บ่อได้ผลผลิตรวมจำนวน14,326กกิโลกรัมโดยนำไปใช้เป็นอาหารในการอนุบาลสัตว์น้ำเช่นกุ้งปูและปลาเนื่องจากมีคุณค่าทางอาหารสูงและมีขนาดเหมาะสมต่อลูกสัตว์น้ำ ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับ ได้ทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ของโครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างณร้านค้าจำหน่ายผลิตภัณฑ์ซึ่งในปี2566โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างมีไรายได้จากการดำเนินงานโดยจำหน่ายสัตว์น้ำชนิดต่างๆได้รวมกว่า1 9 0ล้านบาทมาจากการจำหน่ายปลากระพงมากที่สุดและมีเกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้าชมโครงการกว่า8,000คนนอกจากนี้มีการจ้างงานในพื้นที่เฉลี่ยดเดือนละ36คนไรายได้ต่อคนต่อเดือน น6,000บาท